พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องบิงเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนน้องบิงอยากกินไอติมใช่ไหมครับแต่ว่าพ่อแบงค์จะให้น้องบิงทำการบ้านก่อนได้ไหมถ้าบิงทำการบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินไอติมกันพร้อมไหมน้องบิงหยิบการบ้านมาเลยครับวันนี้น้องบิงใส่แว่นเหมือนแม่กิฟต์เลยเหรอใช่โอ้โหน่ารักจังไหนดูสิวันนี้นะครับเป็นการเขียนภาษาไทยนะครับเรามาดูว่าน้องบิงเขียนคำว่าอะไรหน้าไหนหน้านี่อันนี้คำว่าดออีนอดินดินคำต่อไปหออีนอหินคำต่อไปบออีนอบินบินคำสุดท้ายนี่รออีงอลิงเก่งมากเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะโอเคตอนนี้น้องบิงก็ทำเสร็จแล้วเก่งมากๆตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากงั้นเราไปเซฟติ้งกันเลยไหมคะไปพร้อมแล้วไปกันเลย1 2 3ถึงแล้วไปดูของเล่นแล้วก็ซื้อไอติมที่เซเว่นกันเข้าไปเลยครับโอเคน้องวิงหนูจะซื้ออะไรครับวันนี้เราไปดูโซนของเล่นกันไหมอยู่ทางไหนอะโซนของเล่นอะอันนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นของเล่นปลาไงปลาปุ้มปุ้ยอ๋อปลากระป๋องแล้วของเล่นอยู่ไหนอะอ๋อน้องวิงของเล่นอยู่นี่ของเล่นโอวัลตินอ้าวเอ๊ะนึกว่าของเล่นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เหรอซอยนี้เหรออุ้ยนั่นไงทุกคนเราเจอของเล่นแล้วว้าวเราเจอของเล่นสำหรับผู้หญิงด้วยอะบิงอันนี้นะครับเป็นกระเป๋าที่สามารถล็อกได้ด้วยงูมีรหัสล็อกด้วยบิงชอบไหมเอาไปเก็บสตังค์เก็บเครื่องสำอางไงบิงหรือว่าดูชิ้นอื่นสิมีอันไหนอีกที่บิงชอบหนูเจอสายวิทยาศาสตร์เหรอใช่ดูสิโอ้ดูสิทุกคนเป็นสายแบบยืดเขาเรียกว่าสายแม่เหล็กเลยอะน่าเล่นนะบิงชอบไหมอยากเล่นนะอยากเล่นเหรอเอาไปเดี๋ยวเราได้แล้วนะครับของเล่นสายวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราไปแกะกล่องรีวิวกันไหมบิงถือไว้เดี๋ยวเราปิ้งกันเลยนะพร้อมไหมครับบิงพร้อมแล้วเรากลับบ้านไปรีวิวกันดีกว่า1 2 3เฮ้ยน้องบิงทำไมหนูได้ตัวต่อแบบนี้มาล่ะเป็นมิวสิคัลบล็อกเลยมันไม่ใช่ของเล่นสายวิทยาศาสตร์นี่นาไปเอามาใหม่เร็ว1 2 3ฮะน้องบิงนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันทำไมมันเป็นของเล่นลูกไก่ล่ะบิงอันนี้มันไม่ใช่ของเล่นทรายนะเฮ้ยหนูหยิบมาผิดอีกแล้วเนี่ยไปเอามาใหม่ดีกว่าพร้อมไหมพร้อมไหมหนึ่งสองปิ้งฮะบิงอะไรอ่ะอะไรดำๆอ่ะแมงมุมไหนพอดูสิเฮ้ยบิงเอาไปคืนเอาไปคืนหนึ่งสองสามปิ้งโอ้ยบิงอันนี้ใช่ปะเนี่ยไหนยกสิยกให้เพื่อนๆดูหน่อยเพื่อนที่จะใช่นะไหนพอดูสิใช่ไหมอุ้ยใช่จริงๆด้วยนี่ถุงใหญ่มากอันนี้สีชมพูมีอีกบิงนี่นี่นี่สีฟ้าเราไปแกะกันเลยไหมเดี๋ยวเราไปเทสายวิทยาศาสตร์เราจะดูว่ามันเหนียวนุ่มแล้วก็ยืดไหมไปเทแล้วครับอู้ออกมาแล้วอ่ะทุกคนมันเป็นสายแบบเหนียวมากอะเป็นสายแม่เหล็กนะครับสายทุกก้อนทุกเม็ดก็จะยืดติดกันได้เดี๋ยวพ่อแบงค์จะลองจับให้ดูนะนี่ทุกคนขอลองจับแล้วทรายมันจะมีความนุ่มมากนี่สีฟ้าดูสีฟ้านี่สีฟ้านี่ของใหม่เลยครับทุกคนอุ้ยดูสิมันเหมือนยืดเลยอะบิงลองชูสิอุ้ยมันยืดลงมาบิงส
ทรายแบบนี้มันยืดได้นะทุกคนมันเหมือนทรายสลามอ่ะดูสิทรายทำไมเป็นเส้นแบบนั้นล่ะสีชมพูยังยืดอยู่ไหมเมื่อกี้สีชมพูอันนี้เราเล่นมาหลายเดือนแล้วอาจจะไม่ค่อยยืดเมื่อกี้ลองทำสีฟ้าให้ยืดดูสิเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเป็นทรายแม่เหล็กใช่มันเหมือนแบบใยแมงมุมเหมือนเป็นฝุ่นอะไรบางอย่างโหดูยืดใส่มือพ่อนี่หูแล้วมันจะนุ่มแล้วเม็ดเขาละเอียดยิบเลยเนาะเม็ดยิบเนาะหูนี่พวกเรามีของที่เอาไว้เล่นกับทรายเต็มเลยเรามาลองอันนี้ก่อนเลยดีกว่านี่ดูสิว่ามันจะใส่ได้เปล่าใส่ลองไว้โอ้บิงช่วยใส่เหรอโอ้โหมันหนักมากเลยทุกคนโอ้โหบิงใส่แล้วโอ้โหบิงกระเด็นกระดอนน้องบิงครับวิธีการเล่นอ่ะเราอย่าเพิ่งผสมสีรู้ไหมถ้าผสมแล้วอาจจะไม่สวยใช่ไหมแม่เราจะได้เก็บไว้เล่นนานๆเลยเดี๋ยวเรามาดูของเล่นทรายเราว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็ดปลามีหลายอย่างเลยมีเรือมีรถไฟมีเครื่องบินด้วยนี่ดูมิกิฟทำเครื่องบินให้ดูหน่อยเดี๋ยวมิกิฟจะทำเครื่องบินนะครับวิธีการเราก็จะเอาทรายใส่ลงไปในเครื่องบินใส่ลงไปแล้วดูสิว่าสีชมพูเนี่ยเป็นทรายเก่าแล้วจะทำเครื่องบินได้ไหมจะออกมาเป็นรูปทรงไหมเฮ้ยเปิดเลยแม่ว้าวยังเป็นเครื่องบินอยู่เลยน้องบิงล่ะน้องบิงได้ทรายวิทยาศาสตร์รูปอะไรน้องบิงใหญ่มากถ้าน้องบิงจะใส่ถ้วยแบบนั้นอ่ะนี่พ่อแบงค์มีอีกแบบนึงอันนี้น่าจะใส่ได้นะเป็นกระทะสำหรับของเล่นโอ้เรามายืดลงกระทะกันเลยโอ้มันยืดลงกระทะได้โอ้บิงกดเหรอโอ้พอกดแล้วมันเหมือนเป็นรูปร่างเลยนะเป็นแบบเป็นรอยเลยถ้าเรากดมันลงไปอ่ะโอ้ดูสิเป็นรอยเลยโอ้แบบนั้นเลยโอ้ตอนนี้สายของเราเป็นรอยเลยอุ้ยโอ้เคาะด้วยเหรอว้าวโอ้นี่ทุกคนสายมันติดเป็นแบบนี้เลยอ่ะเรามาดูอันอื่นกันก่อนไหมบิ๊กจะทำรูปทรงอะไรครับอุ้ยบิ๊กเอารูปทรงสิงโตทะเลนะครับอู้เป็นสัตว์น้ำทะเลเลยอ่ะโอ้น้องบิ๊กใส่ลงไปแล้วนะครับสิงโตทะเลในแม่พิมพ์สีชมพูตอนนี้นะครับเราเอาทรายวิทยาศาสตร์สีฟ้านะครับใส่ลงไปตามช่องว่างต่างๆให้เต็มเมื่อเราใส่เต็มแล้วเราก็จะทำการคว่ำดูนะดูซิว่าน้องบิงอ่ะจะทำได้ไหมโอ้ไม่กี้ทำเครื่องบินลำสวยออกมาแล้วหูเขาแบงเห็นหน้าต่างด้วยอ่ะมีรายละเอียดเลยนะใช่มีรายละเอียดต่างๆเนี่ยมีผู้โดยสารนั่งอยู่เลยพ่อเห็นไหมไหนมีคนนั่งด้วยเหรอมีคนขับปะมีน่ะนักบินนั่งอยู่สองคนโอ้โหไม่กี้ทำได้ไงเนี่ยไม่น่าเชื่อโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นสิงโตทะเลของน้องบิงกันแล้วทำไมทีแรกอ่ะมันกลายเป็นของเล่นอย่างอื่นอ่ะหนูวาร์ปผิดเหรอใช่อ๋อหนูวาร์ปผิดมันก็เลยได้ของเล่นอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วหนูอยากได้อันนี้มันออกไวมากมันหลุดออกมาเลยอ่ะบิงทำได้อ่ะคุยบิงทำได้ครับทุกคนบิงทำสวยอ่ะตรงไหนเขี้ยวมันอ่ะฟันอ่ะโอ้แล้วตรงไหนหางโอ้ไหนเพื่อนดูหน่อยบิงทำเก่งมากเลยครับทุกคนนี่หูสิงโตทะเลโหเป็ดเหรอเป็ดอันนี้ตัวใหญ่มากเลยนะน้องบิงใส่ทรายหูทรายมันยืดมากเลยอ่ะน้องบิงใส่ทรายแล้วนะครับทรายมันติดกันเป็นก้อนเลยอ่ะเรามาดูนะว่าเป็ดบิงทำได้ไหมโหบิงใส่เก่งนะตรงไหนที่ไม่เต็มบิงก็ทำได้นะ1 2 3เอาแล้วครับเอาแล้วครับดึงความเป็ดลงไปแล้วนะครับค่อยๆเปิดดูนะขอเคาะก่อนด้วยนี่เรามีสูตรลับอุ้ยมีกิฟช่วยหน่อยมีกิฟบีบๆหน่อยบีบๆเป็ดหูไม่ออกอ่ะเหนียวมากแสดงว่าเป็ดตัวนี้อุ้ยออกแล้วขาดไหมหูทุกคนหัวขาดเป็ดหัวขาดมีกิฟนายพ่อแบงค์ทำให้ไม่ทำขาดจ้ะคือข้างล่างมันไม่เท่ากันโอ้ทุกคนดูนี่มันยืดออกมาแบบนี้เลยอ่ะโอ้นี่มีกิฟกำลังยืดทรายให้ดูนะดูสิดูหนูนะนายบิงทำให้ดูสิหูบิงดูไม่กิฟนี่มีกิฟทำทรายยืดนี่มันทรายหรือว่าใยแมงมุมเนี่ยนี่มันทรายหรือว่าสลามทรายอันนี้มันเล่นสนุกนะดูสิดูไม่กิฟเล่นยืดแล้วยืดแล้วหูมันยืดแบบไม่กิฟหูโอเคงั้นเรามาทำอันอื่นกันต่อเราจะมาทำเรือ
เดี๋ยวพ่อจะให้คะแนนน้องบิ๊กเป็นคนทำเรือส่วนแม่กิฟต์ทำรถไฟแล้วมาแข่งกันนะครับตอนนี้พ่อแบงค์ให้แม่กิฟต์อะทำรูปรถไฟส่วนน้องบิ๊กทำเป็นรูปเรือเลยนะเรือยากอะดูสิใครจะสวยกว่ากันออกครับของแม่กิฟต์เสร็จแล้วแม่กิฟต์เสร็จแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราทีละคนให้แม่กิฟต์ก่อน1 2 3ครับค่อยๆเปิดมาหูมันจะขาดตรงนี้แหละโอ้ขาดแน่ไม่เก๊ถ้าขาดโดนหักคะแนนเลยนะอุ้ยโอ้สวยอ่ะดังไม่ออกพี่เก๊เล่นมุกอีกแล้วมันยังไม่ทันออกเลยอุ้ยขาดแล้วเหรอออกออกแล้วเหรอพ่อออกไปไม่ใช่รถไฟออกยังรถไฟออกแล้วนะคะปูนปูนฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักสวยเนี่ยขนุนอ่ะเอาเรามาดูของน้องบิงกันตอนนี้น้องบิงคอก่อนน้องบิงอุ้ยหูแรงมากแรงมากอุ้ยออกแล้วว้าวเรือของน้องบิงก็สวยอ่ะนี่ไงคุณใช่หูทุกคนพ่อแบงค์ตัดสินไม่ถูกเลยอ่ะงั้นพ่อแบงค์ให้ทั้งสองคนเป็นผู้ชนะตบมือหน่อยเย้โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องบิงน้องบายด้วยนะบ๊ายบาย